สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่บทเรียนที่12นะครับก็คือบทเรียนนี้นะครับจะพูดถึงการช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจนะครับในบทนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการซักชั่นการดูแล inner tube การดูแล protect tube นะครับเรื่องของการล้างทิ้วต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้ออกซิเจนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับมาดูการชาการให้ออกซิเจนนะครับก็คือออกซิเจนแอดมิเนชันนะครับก็คือเรื่องของการใช้ออกซิเจนสำหรับผู้สูงอายุนะครับการให้ออกซิเจนเนี่ยครับเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้สูงอายุครับที่อยู่ในภาวะขาดออกซิเจนวิธีหนึ่งนะครับออกซิเจนมีทั้งคุณและโทษนะครับเพราะว่าถ้าให้ในขนาดที่ไม่พอดีแก่ความต้องการของร่างกายอาจมากหรือน้อยจนเกินไปหรือนานจนเกินไปนะครับย่อมเกิดผลเสียต่อผู้สูงอายุทั้งสิ้นนะครับผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของการใช้ออกซิเจนข้อบ่งชี้นะครับในการใช้นะครับแล้วก็วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ขณะได้รับออกซิเจนนะครับตลอดจนอุปกรณ์ของใช้เกี่ยวกับการใช้ออกซิเจนนะครับคุณสมบัติและผลของการให้ออกซิเจนต่อร่างกายออกซิเจนเนี่ยครับเป็นแก๊สนะครับที่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กมากนะครับที่เคลื่อนอยู่ตลอดเวลาจะเคลื่อนจากที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลนะครับไปสู่นะครับที่ไม่มีความหนาแน่นที่เป็นความหนาแน่นต่ำนะครับก๊าซออกซิเจนนะครับจะมีน้ำหนักมากกว่าอากาศนะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสีและก็ไม่สามารถดูดซึมไปในของเหลวได้และมีคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือช่วยให้ติดไฟนะครับแต่ไม่ช่วยให้ไฟติดนะครับแต่ว่ามันไม่ติดไฟนะครับในบรรยากาศของโลกนะครับจะมีก๊าซออกซิเจนอยู่ประมาณร้อยละ 20.3 นะครับอากาศนะครับที่มนุษย์หายใจเข้าไปนะครับจึงเป็นอากาศผสมกับบรรยากาศปกตินะครับปกติก๊าซออกซิเจนนะครับจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้าในถุงลมนะครับจากนั้นจะแทรกซึมไปที่ผนังของหลอดลมนะครับเข้าสู่กระแสเลือดโดยจับกับเม็ดเลือดแดงขนส่งก็คือใช้เลือดเนี่ยนะครับขนส่งไปยังเนื้อเยื่อเพื่อในการสร้างพลังงานต่อไปนะครับเนื่องจากในร่างกายของร่างกายนะครับมีกระบวนการกักตุนของออกซิเจนไว้ใช้ดังนั้นนะครับเมื่อร่างกายนะครับต้องการออกซิเจนมากขึ้นนะครับเช่นขณะการออกกำลังกายนะครับศูนย์การควบคุมการหายใจจะสั่งให้ร่างกายเนี่ยครับเพิ่มอัตราและความลึกของการหายใจขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงเอาออกซิเจนเนี่ยครับเพื่อที่จะได้ให้ออกซิเจนเนี่ยครับมาทดแทนในส่วนที่มันขาดก็คือดึงกลับมาใช้นะครับจากร่างกายนะครับสาเหตุนะครับจากภาวะขาดออกซิเจนบรรยากาศที่หายใจเข้าไปเนี่ยครับมีออกซิเจนอยู่ไม่เพียงพอนะครับเช่นในสถานที่แออัดมากๆนะครับหรือว่าอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับพบในโรงเช่นโรงภาพยนตร์หรือว่าลิฟต์นะครับที่มีคนหนาแน่นจนเกินไปรถโดยสารนะครับหรือว่านอกจากนี้ก็เช่นภูเขานะครับสูงที่มีออกซิเจนนะครับน้อยหรือว่าต่ำลงเช่นกันนะครับอันที่สองครับการหายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้ไม่ดีนะครับเนื่องจากมีน้ำหรือเลือดหรือหนองเนี่ยนะครับคลั่งในเยื่อหุ้มปอดนะครับพวกคนไข้ที่เป็นพวก congestive heart failure นะครับมีปัญหาเรื่องของ emphysema นะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องพวก COPD นะครับพวกที่เกิดปัญหาพวกถุงลมโป่งพองนะครับอันนี้แหละครับหรือว่าการติดเชื้อนะครับมีสิ่งแปลกปลอมเช่นนิโคตินนะครับค้างอยู่ในถุงลมนะครับทำให้การยืดขยายของถุงลมไม่ปกตินะครับหรือว่าการหายใจเข้าแต่ละครั้งเนี่ยครับจึงได้รับแก๊สที่ไม่เหมาะสมหรือเพียงพอนั่นเองนะครับ
อันที่3ครับการพาออกซิเจนนะครับจากถุงลมเนี่ยครับไปสู่ร่างกายได้ไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากเม็ดเลือดแดงเนี่ยเกิดภาวะผิดปกติในคนไข้ที่เกิดปัญหาเรื่องของแพทเลตนะครับต่างๆที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับแพทเลตนะครับอันที่4ครับการไหลเวียนไม่ดีนะครับสาเหตุจากหัวใจนะครับถูกกดนะครับถูกกดหรือผู้ที่อยู่ในภาวะช็อกครับจึงทำให้ออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงส่วนปลายได้อย่างไม่เพียงพอนะครับเนื้อเยื่อนะครับไร้ความสามารถในการรับแก๊สออกซิเจนจากเลือดนะครับเช่นพิษจากไซยาโนไนซ์หรือว่าพวกยาบางประเภทเช่นยาพวกยายาสลบนะครับยากันชักนะครับและก็ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับก็คือคนไข้ที่เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของภาวะขาดออกซิเจนนะครับต่อไปนะครับการประเมินสภาพร่างกายของผู้สูงอายุนะครับก็คือประเมินอัตราการหายใจนะครับหายใจสะดวกไหมผู้สูงอายุต้องนั่งหายใจหรือเปล่านะครับก็คือนั่งพักแล้วก็หายใจนะครับกระสับกระส่ายรู้สึกมึนงงหรือว่าสับสนอัตราการหายใจเร็วขึ้นนะครับเกิดเรื่องของการเป็นเรื่องของหายใจนะครับมากกว่า28ครั้งต่อนาทีนะครับก็คือเรื่องของ respiratory นะครับเป็นแบบเร็วนะครับต่อไปครับการหายใจนะครับกับจังหวะนะครับที่ไม่สม่ำเสมอนะครับหายใจเข้าลึกหายใจออกนะครับแล้วก็หายใจมีหอบเหนื่อยนะครับการหายใจมีเสียงหรือว่ามีเสียงพวกเสียง wheezing หรือว่าหายใจมีปีกจมูกบานนะครับคือการดึงออกซิเจนมาใช้นะครับแล้วก็เกิดภาวะเรื่องของการหยุดหายใจแบบเฉียบพลันนะครับต่อไปครับการประเมินสภาพนะครับเรื่องของร่างกายต่อไปนะครับก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเช่นก็จะมีเรื่องของการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนผิวหนังเริ่มซีดนะครับเพราะร่างกายจะเกิดการปรับและก็ตอบสนองชดเชยโดยหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองและก็หัวใจเนี่ยนะครับต่อไปนะครับก็คือชีพจรจะเบาเร็วนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับความดันโลหิตสูงนะครับและก็ต่อไปนะครับก็คือหัวใจบีบตัวช้าลงนะครับจังหวะเต้นไม่สม่ำเสมอผู้ป่วยก็จะเจ็บหน้าอกนะครับระบบการไหลเวียนล้มเหลวนะครับความดันโลหิตก็จะต่ำการทำงานของกล้ามเนื้อของหัวใจก็จะก็จะล้านะครับแล้วก็หยุดทำงานเกิดภาวะหัวใจวายนะครับต่อไปเรื่องของผิวหนังสีเขียวก็จะเกิดการผิวคล้ำนะครับหรือว่าเขียวนะครับเขาเรียกว่าภาวะไซยาโนซิสนะครับโดยเฉพาะบริเวณริมฝีปากเล็บมือนะครับแล้วก็เล็บเท้านะครับอันนี้นักศึกษาก็อาจจะประเมินจากออกซิเจนปลายนิ้วนะครับก็คือออกซิเจนเซตเนี่ยนะครับก็คือควรจะมากกว่า 95% นะครับต่อไประบบประสาทนะครับก็คือผู้ป่วยก็จะเกิดเรื่องของง่วงนอนอ่อนเพลียกระสับกระส่ายแล้วก็หงุดหงิดง่ายความดันออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะลดลงนะครับก็จะนอนไม่หลับแล้วก็เกิดภาวะเพ้อชักนะครับแล้วก็หมดสติในลำดับถัดไปนะครับการประเมินจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็คือระดับกลาสนะครับในเลือดนะครับก็คือเรื่องของอาร์ทิเรียลบัดแก๊สนี่แหละนะครับที่เขาเจาะไปดูนะครับแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนเซตนะครับก็คือเรื่องของarterial oxygen set saturation นะครับก็คือ oxygen set ปลายนิ้วเนี่ยนะครับต้องมากกว่า 95% นะครับแล้วก็การตรวจระดับของฮีโมโกลบินในร่างกายนะครับเรื่องของการฮีโมโกลบินนี่ก็จะทำหน้าที่นำส่งพวกออกซิเจนนะครับไปสู่ร่างกายนะครับวัตถุประสงค์ของการใช้ออกซิเจนนะครับก็คือเพื่อให้ออกซิเจนนะครับเพิ่มจากบรรยากาศนะครับเป็นการช่วยให้ถุงลมยืดขยายเต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการหายใจลดลงนะครับซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับหัวใจนะครับในได้ดีมากนะครับการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจผิดปกตินะครับอันแรกนะครับก็คือต้องประเมินอัตราการหายใจ
นะครับจัดท่านอนให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับได้นอนในท่าเรื่องของ floral position นะครับจัดท่าสูง35ถึง45องศานะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่35ถึง60องศานะครับให้ผู้สูงอายุได้นอนนะครับดูแลให้ได้รับออกซิเจนนะครับตามคำแนะนำของแพทย์นะครับหลักทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุนะครับให้ออกซิเจนนะครับก็คือรักษาสภาพทางเดินหายใจให้โล่งตลอดเวลาโดยจัดให้นอนนะครับในท่านอนหรือท่านั่งให้ศีรษะสูงนะครับดูดเสมหะน้ำคัดหลั่งในท่อทางเดินหายใจอย่างถูกเทคนิคนะครับก็คือเรื่องการดูดเสมหะตลอดจนการไอนะครับ clock effective นี่แหละนะครับเพื่ออย่างถูกวิธีนะครับในการเพื่อให้น้ำอย่างเพียงพอเพื่อให้เสมหะเกิดการละลายตัวหรือว่าเสมหะนิ่มลงนะครับดูแลสุขวิทยานะครับความสะอาดของจมูกปากและฟันสระทุก 3-4 ชั่วโมงให้ผู้สูงอายุได้รับออกซิเจนนะครับมักก็จะมักมีปัญหาเรื่องคอแห้งมีกลิ่นปากนะครับอาจมีการเจ็บคอร่วมด้วยจึงควรรักษาความสะอาดของช่องปากนะครับโดยการให้บ้วนปากแล้วก็จิบน้ำบ่อยๆนะครับหรือว่าใช้พวกของกลีเซอรีนนะครับทำให้ริมฝีปากให้ชุ่มชื่นนะครับก็คือหรือว่าอาจจะใช้พวกของวาสลีนทานะครับหรือว่าใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำนะครับเช็ดช่องจมูกและรอบๆนะครับดูแลความสะอาดของใบหน้าโดยเฉพาะในรายที่ให้ออกซิเจนแมสแล้วก็กลุ่มของที่เป็นออกซิเจนแมสวิดแบ็กจะรู้สึกอึดอัดร้อนแล้วก็มีเหงื่อเปียกชุ่มใต้แมสได้จึงควรทำความสะอาดบริเวณหน้ากากและก็ใบหน้าทุก 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งควรหมั่นดูสายยางนะครับที่ยึดออกซิเจนแต่ละชนิดกับผู้สูงอายุนะครับไม่ให้มันหักพับงอหรือว่าเกิดการรัดจนเกินไปนะครับต่อไปครับตรวจดูตำแหน่งของท่อออกซิเจนรอบข้อต่อต่างๆนะครับให้คงที่สังเกตหลุดการหลุดเลื่อนหรือเคลื่อนที่ของท่อถ้าพบต้องรีบรายงานพยาบาลให้ทราบทันทีนะครับเปลี่ยนและนำอุปกรณ์ให้ออกซิเจนไปทำความสะอาดและให้ปลอดเชื้อเพราะเมื่อใช้นานนะครับอาจสกปรกและมีการคัดหลั่งของสิ่งคัดหลั่งตามท่อได้ดูแลด้านจิตใจของผู้สูงอายุแนะนำให้ผู้สูงอายุรู้จักเครื่องมืออย่างง่ายนะครับควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนให้เพียงพอนะครับรับฟังความต้องการของผู้สูงอายุอย่างจริงใจนะครับแล้วก็ให้เวลาพูดคุยกับผู้สูงอายุและก็สัมผัสมือผู้สูงอายุอย่างเป็นมิตรนะครับจะทำให้ลดความวิตกกังวลและให้ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือมากขึ้นนะครับประเมินอาการของผู้สูงอายุเป็นระยะเช่นความดันโลหิตออกซิเจนในเลือดชีพจรและก็สีผิวริมฝีปากเล็บมือเล็บเท้านะครับก็คือเรื่องของดูเรื่องของคาปิลารีรีฟิลนะครับและก็การขับถ่ายปัสสาวะและก็ความรู้สึกตัวการหายใจนะครับเป็นต้นนะครับอุปกรณ์สำหรับการให้ออกซิเจนอันแรกนะครับก็คือเป็นถังออกซิเจนก็คือออกซิเจนแทงค์หรือว่าใช้เป็นออกซิเจนไพป์ไลน์นะครับเช่นอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่ตาม ICU ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เป็นออกซิเจนไพป์ไลน์นะครับแล้วก็เครื่องควบคุมออกซิเจนนะครับก็คือเครื่องปรับอัตรานะครับการไหลของออกซิเจนนะครับแล้วก็ขวดออกซิเจนนะครับอันนี้มันบางอันที่เขาเรียกว่าเป็นบับเบิลหรือว่าเป็นเจสนะครับแล้วก็ออกซิเจนชนิดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวนักศึกษาจะค่อยๆได้ไปดูเช่นออกซิเจนแคนูล่าที่เป็นหนวดกุ้งนะครับออกซิเจนแมสนะครับแมสก็จะมีออกซิเจนแมสออกซิเจนแมสวิดแบ็กที่มีถุงแล้วก็แบบไม่มีถุงแล้วก็ออกซิเจนบล็อกนะครับที่ใช้ในเด็กนะครับแล้วก็ออกซิเจนที่เป็นคอล่าแมสนะครับที่ใส่คอตรงคอนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็ออกซิเจนที่เป็นทีพีที่มีคนไข้ที่มีเรื่องของเป็นโปรเทคทิวนะครับแล้วก็ต้องต่อออกมาแล้วก็เป็น3ทางนะครับแล้วก็เป็นท่องวงช้างยาวๆนะครับการให้ออกซิเจนแคนูล่านะครับอันนี้นักศึกษาต้องจำเพราะว่านักศึกษาพบบ่อยมากนะครับเป็นการให้ออกซิเจนทางจมูกเป็นระบบที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับมีความเข้มข้นที่ได้รับประมาณคือผู้สูงอายุก็จะได้ประมาณ 30-40% ขนาดที่ปรับอยู่ที่ 3-6 ลิตรนะครับ
ข้อดีไม่ยุ่งยากครับไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดมากนักนะครับแล้วก็สะดวกผู้สูงอายุค่อนข้างชอบนะครับพูดคุยได้ดื่มน้ำรับประทานอาหารได้กรณีที่ผู้สูงอายุหายใจทางปากนะครับออกซิเจนจะผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจได้นะครับแล้วก็ใช้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดนะครับก็คือเรื่องของ COPD เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคนไข้ที่เป็นโครนิกออบสตรักทีฟโพโมนารีดีซีสนะครับที่เราเรียกว่า COPD เนี่ยนะครับใช้ได้ไม่เกิน3ลิตรนะครับข้อเสียนะครับเกิดการระคายเคืองช่องจมูกนะครับกรณีช่องจมูกเนี่ยเกิดการอุดตันนะกรณีที่จมูกอุดตันนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้เช่นมีเสมหะหรือว่าเสมหะมันน้ำมูกมันแห้งนะครับก็การให้มากกว่า 5-6 ลิตรเนี่ยนะครับก็คือความเข้มข้นของออกซิเจนจะเกินความเพียงพอนะครับจะปวดโพรงจมูกหรือว่ามีเลือดออกได้นะครับแล้วก็ปวดแก้วหูกล่องเสียงหดตัวนะครับควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นถ้าผู้สูงอายุได้รับออกซิเจนปรับไปที่5ลิตรแล้วหรือว่า6ลิตรแล้วไม่ดีนะครับนักศึกษาก็ควรจะรายงานแพทย์หรือรายงานพยาบาลเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ออกซิเจนต่อไปนะครับออกซิเจนแมสนะครับหรือว่า simple face mask เนี่ยนะครับออกซิเจนที่มีหน้ากากแต่ไม่มีถุงนะครับเป็นการให้ออกซิเจนครอบปากและก็ครอบจมูกให้มิดชิดวิธีนี้นะครับจะให้ออกซิเจนมาประมาณ 40-60% เมื่อเปิดอัตราอยู่ที่ 5-8 ลิตรต่อนาทีนะครับนักศึกษาอย่าเปิดต่ำกว่านี้นะครับข้อดีไม่ระคายเคืองเยื่อบุจมูกครับความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับที่ได้รับค่อนข้างสูงนะครับข้อเสียผู้สูงอายุไม่สุขสบายเกิดการอึดอัดนะครับไม่สะดวกต่อการพูดคุยการดื่มน้ำรับประทานอาหารและก็ต้องถอดหน้ากากเวลาผู้สูงอายุต้องกินน้ำหรือว่ารับประทานอาหารเนี่ยนะครับอันที่3ครับการให้ออกซิเจนปริมาณมากนะครับไหลออกรูด้านข้างนะครับแล้วก็จะเกิดการระคายเคืองบริเวณตานะครับตาก็จะแห้งออกซิเจนที่เข้าสู่แมสนะครับต้องไม่ต่ำกว่า5ลิตรนะครับเพื่อไล่นะครับเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในลมหายใจออกได้นะครับแล้วก็อันที่5นะครับไม่ควรใช้พ่นนะครับเป็นเรื่องของเป็นเอโรซอฟแต่นะครับเรื่องของการพ่นเอโรซอฟนะครับเพราะรูที่ข้างจมูกจะมีขนาดเล็กทำให้มีละอองนะครับไม่ทันนะครับหรือว่าเกิดการข้างค้างนะครับเป็นหรือแทนการพ่นยาน่ะนะครับไม่ควรใช้นะครับก็มันก็จะมีของมันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการให้ออกซิเจนทาง mask with bag mask ก็คือเป็นหน้ากากแล้วก็มีถุงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นพาเที่ยวนะครับ rebreathing mask นะครับเป็นการใช้หน้ากากครอบนะครับปากและจมูกให้มิดชิดนะครับแล้วก็มีถุงต่อหน้ากากการไหลของออกซิเจนนะครับจะไหลเข้าสู่หลอดถุงลมนะครับก่อนเมื่อหายใจแล้วก็เข้าครั้งแรกจะได้รับออกซิเจนจากถุงจากซึ่งทางจมูกเนี่ยนะครับด้านข้างของหน้ากากจึงเป็นอากาศผสมกับการหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะระบายออกทั้งสองข้างคือทางรูจมูกทางหน้ากากแล้วก็ถุงการให้ออกซิเจนชนิดนี้นะครับปรับถึงให้ปรับ 6-10 ลิตรต่อนาทีนะครับจะได้ความเข้มข้นประมาณ 60-90% นะครับอันนี้ดีมากนะครับข้อดีนะครับก็คือเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งเพราะถุงจะสำรองออกซิเจนไว้นะครับเพราะในถุงเนี่ยเราจะให้เป็นออกซิเจน 100% นะครับ2นะครับอันข้อเสียนะครับเช่นเดียวกันกับออกซิเจนแบบ simple mask เลยนะครับก็ควรปรับโฟลมิเตอร์ไม่ต่ำกว่า6ลิตรนะครับเพื่อให้ถุงโปร่งตลอดเวลานะครับช่วยหายใจเข้าออกไม่ให้มีการคลั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงนะครับต่อไปการให้ออกซิเจน non breathing mask นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับพาร์ทเที่ยวเลยนะครับแต่แค่มันไม่มีลิ้นนะครับตัวที่เปิดปิดนะครับคือเวลานักศึกษาเดี๋ยวนักศึกษาไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับมันจะมีแบบเป็นลิ้นเปิดปิดนะครับเวลานักศึกษาเนี่ยนักศึกษาต้องปิดรูก่อนแล้วก็เปิดออกซิเจนให้เต็มถุงแล้วนักศึกษาถึงต้องเปิดนะครับที่นักศึกษาบางท่านอาจเคยใช้แล้ว
นะครับที่เปิดทางเดียวกันนะครับระหว่างหน้ากากกับถุงนะครับซึ่งลิ้นเนี่ยครับจะป้องกันนะครับลมหายใจเข้าออกนะครับเพื่อที่จะเพราะว่าถุงเนี่ยครับที่ได้นะครับจะช่วยผลักคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกนอกได้นะครับคือมันก็จะปล่อยแต่ออกซิเจน 100% มาให้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ป้องกันไม่ให้อากาศนะครับจากข้างจากห้องเข้าสู่หน้ากากใช่ไหมครับเพราะว่าชั้นบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันมีออกซิเจนแค่ 20.3% เองนะครับเขาก็ป้องกันพวกเพราะว่ามันมีพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่จะเข้ามารบกวนนะครับผู้สูงอายุจึงหายใจเอาออกซิเจนได้ค่อนข้างบริสุทธิ์นะครับความเข้มข้นนะครับก็อยู่ประมาณ 95-100% ในขณะที่เราเปิดอยู่ที่10ลิตรถึง15ลิตรต่อนาทีนะครับต่อไปนะครับข้อดีนะครับก็คือได้รับออกซิเจนค่อนข้างบริสุทธิ์ในความเข้มข้นสูงในกรณีที่ผู้สูงอายุมีภาวะการหายใจล้มเหลวรุนแรงนะครับไม่ได้ใส่ endotracheal tube นะครับก็คือไม่ได้ใส่ทิวทางปากหรือว่าทางจมูกเนี่ยนะครับหรือว่าการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับต่อไปนะครับก็คือออกซิเจนในความเข้มข้นนะครับก็คือมากกว่า 60% มีผลนะครับต่อระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือเกิดภาวะปอดแฟบก็คือเรื่องของรังอะทิเลกทาซิดนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเกิดอาการมึนงงขึ้นไส้อาเจียนกระสับกระส่ายความจำเสื่อมนะครับต่อไปมักพบในการรั่วไหลของออกซิเจนออกจากด้านข้างนะครับต้องสวมหน้ากากให้สนิทนะครับแล้วก็สิ่งขั้นหลังเช่นเสมหะหนาและก็น้ำลายนะครับเลือดนะครับทำให้ลิ้นด้านในไอตัวด้านในอ่ะนะครับมันชำรุดก็คือวาบตัวเปิดปิดนะครับแมสนะครับต้องพอเหมาะครอบสนิทกับใบหน้าเลือกขนาดที่เหมาะสมนะครับต่อไปนะครับการใช้ออกซิเจนแบบ TP นะครับก็คือออกซิเจนที่เป็น3ทางนะครับข้อดีนะครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจนะครับแบบ tracheotomy คนที่เจาะคอแล้วก็เป็นแบบพลาสติกอยู่อะครับลูกแล้วเขาก็จะเอาตัวเนี้ย ออกซิเจน TP เนี่ยมาสวมแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสายงวงช้างอะนะครับที่นักศึกษาอาจเห็นนะครับเป็นชนิดพลาสติกนะครับที่ครูเรียกว่า endotracheal tube นะครับข้อเสียอุปกรณ์นะครับอาจเกิดการดึงรั้งท่อเจาะหลอดลมนะครับนักศึกษาก็ต้องระวังท่อเนี่ยครับมันดึงรั้งอย่างนี้นะครับหรือว่าเลื่อนผิดตำแหน่งได้นะครับการให้ออกซิเจนต่อไปนะครับก็คือออกซิเจนเทคิออสโตมีแบบคอล่านักศึกษาอาจจะเคยเจอที่เป็นคอล่าที่เป็นสายมานะครับแล้วนักศึกษาก็มาครอบนะครับแล้วนักศึกษาก็ต่อนะครับเวลาบางคนอาจจะพ่นยานักศึกษาก็เอามาต่อได้เลยแล้วก็เกิดการพ่นยาได้เลยอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเนบูไลเซอร์ก็ต่อกันได้นะครับเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีท่อหลอดลมนะครับข้อเสียการผ่านเข้าออกของออกซิเจนและก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะมันเกิดการลีกง่ายนะครับเกิดการอุดตันภายในท่อนะครับแล้วก็ลูกฟูกง่ายนะครับจากการเสมหะมันอุดตันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดค่อนข้างยากเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับการดูแลความสะอาดนะครับออกซิเจนนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับก็จะมีแบบล้างน้ำได้กับล้างน้ำไม่ได้นะครับอันที่ล้างน้ำไม่ได้นะครับก็พวกถังแก๊สนะครับแล้วก็ทางออกของแก๊สนะครับให้นักศึกษาใช้เช็ดผ้าด้วยน้ำสะอาดนี่แหละนะครับแล้วก็ลิ้นปรับความดันของออกซิเจนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเช่นเดียวกันกับถังแก๊สนะครับก็คือเช็ดด้วยน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์ 70% เช็ดนี่แหละนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศอัตราการไหลของออกซิเจนนะครับก็ขวดทำความสะอาดความชื้นนะครับก่อนเสียบท่อน้ำแก๊สนะครับแล้วก็เวลาใช้ให้อยู่ในท่าตั้งตรงนะครับแล้วก็เมื่อเลิกใช้นะครับต้องปิดให้สนิทนะครับทำความสะอาดนะครับให้ใช้ผ้าชุบบิดหมาดพอดีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตามด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ 70% นะครับต่อไปแบบล้างน้ำได้นะครับก็คือขวดนะครับเป็นส่วนประกอบของเครื่องควบคุมความชื้นนะครับเมื่อปิดฝานะครับอย่าบิดแรงนะครับอย่าบิดให้มันปีนเกลียวนะครับอย่าใส่น้ำเกินขีดนะครับมันจะมีแบบว่าเขียนว่า maximum กับ minimum อยู่แล้วนะครับอย่าใส่เกินนะครับแล้วก็อย่าใช้พัตเตอร์นะครับหรือดินน้ำมันนะครับอุดรูนะครับ
การทำความสะอาดนะครับต้องถอดแหวนนะครับของมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็คือตัวเกลียวนะครับรอบฝาปิดนะครับแล้วก็ตะแกรงครอบปลายท่อนะครับนำออกซิเจนออกไปล้างนะครับขวดให้สะอาดต่อไปหัวต่อหน้ากากนะครับแล้วก็พวกแคนนูลานะครับให้ล้างสะอาดด้วยน้ำสะอาดนี่แหละนะครับโดยใช้กระบอกฉีดนะครับเข้าไปในสายนะครับแล้วก็ท่อเล็กๆนะครับแล้วก็ชักล้างด้วยน้ำสบู่นะครับหรือว่าเช็ดด้วยเซฟฟิแลนนะครับ1:100หรือว่าบางที่อาจจะแช่พวกพวกเซฟลอนนะครับ1:200นะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับจนกลิ่นน้ำยาหมดอันตรายจากการให้ออกซิเจนครับก็คือเกิดโรคติดเชื้อหรือว่าภาวะแทรกซ้อนได้นะครับก็คือโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันโรคผิดปกติเช่นพวกโรคมะเร็งนะครับโลหิตจางนะครับแผลไฟลวกนะครับได้รับยาหรือรังสีที่กดภูมิคุ้มกันนะครับผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงมีโอกาสติดเชื้อหรือว่าภาวะแทรกซ้อนนะครับจากอุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนได้ดังนั้นนะครับควรทำความสะอาดเครื่องมือและก็ใช้เทคนิคนะครับการป้องกันการติดเชื้อนะครับดีๆต่อไปนะครับเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้นะครับก็คือเรื่องของออกซิเจนต้องระวังนะครับทำให้เยื่อบุในระบบทางเดินหายใจนะครับมันแห้งแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้นะครับก่อให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อปอดนะครับแล้วก็ออกซิเจนจะก่อให้เกิดพิษในปอดมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็ความเข้มข้นของการได้รับออกซิเจนนะครับและก็ระยะเวลาที่ทำให้เกิดอันตรายกับเนื้อเยื่อปอดก็คือ24-48ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับจะไม่เกิดถ้าให้ออกซิเจนต่ำนะครับกว่า 60% นะครับอันตรายกับตานะครับอันนี้ก็คืออาจจะเกิดกับเด็กนะครับที่เพิ่งคลอดนะครับหรือว่าเด็กที่เกิดคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็เกิดการหยุดหายใจเนื่องจากการมีภาวะการคลั่งของคาร์บอนไดออกไซด์สูงในปอดนะครับหรือว่าในคนไข้ที่เกิดปัญหาเรื่องของพวกที่เป็น COPD นะครับที่มีความที่เราต้องให้ออกซิเจนแบบต่ำๆแล้วก็คนไข้ต้องพึ่งออกซิเจนตลอดนะครับการดูแลผู้สูงอายุที่เจาะหลอดลมนะครับภายหลังการเจาะหลอดลมคอเนี่ยครับจะมีเสมหะนะครับหรือเมื่อเหลวไหลออกมานะครับทำให้การหายใจเนี่ยไม่สะดวกต้องดูแลนะครับดูดออกนะครับดูดเสมหะออกนะครับโดยการล้างทำความสะอาดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุควรเลือกใช้ลูกยางแดงเบอร์3นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ใช้เครื่องซักชันแล้วใช่ไหมลูกคือส่วนมากก็จะใช้เป็นเครื่องซักชันเป็นหลักนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับก็คืออันนี้เราก็ต้องใช้ด้วยเทคนิคสเตอร์ไลน์นะครับไม่ควรดูดเสมหะภายหลังรับประทานอาหารทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าจะป้องกันคนไข้จะเกิดการอาเจียนได้หรือว่าเกิดการสำลักได้นะครับแล้วก็ควรใช้น้ำลายออกจากท่อหลอดลมทันทีถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถบ้วนน้ำลายออกเองได้นะครับการป้องกันเสมหะอุดตันในท่อหลอดลมนะครับอันแรกนะครับถอดหลอดลมคอชั้นในก็คือ inner tube ออกล้างทำความสะอาดทุก 4-6 ชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งขึ้นกับว่าคนไข้มีเสมหะมากหรือน้อยหรือว่าเหนียวเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าคนไข้รู้สึกว่ามีเสมหะเยอะแล้วก็หายใจไม่สะดวกเราก็ควรที่จะถอดไปล้างภายหลังทำความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นในเสร็จนะครับจะต้องนำมาใส่ให้กับผู้สูงอายุทันทีนะครับเพราะการถอดท่อหลอดลมคอชั้นในเนี่ยก็คือ inner tube นะครับทิ้งไว้นานๆจะทำให้เสมหะแห้งกลังนะครับสำหรับที่เป็นท่ออยู่อุดตันปลายท่อหลอดลมชั้นนอกนะครับทำให้ใส่ท่อหลอดลมชั้นในเนี่ยครับกลับมาลำบากและเป็นสาเหตุของการหายใจไม่สะดวกได้นะครับดื่มน้ำอุ่นวันละ8-10แก้วนะครับให้ผู้สูงอายุเพื่อให้เสมหะเนี่ยอ่อนตัวและขับออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็รับประทานยาพวกกลุ่มละลายเสมหะนะครับตามคำสั่งของแพทย์ควรทำความสะอาดแผลเจาะคอแล้วก็หมั่นเปลี่ยนผ้าก๊อซรองแผลนะครับเมื่อมีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผลจำนวนมากนะครับทำให้เปียกแฉะเปื้อนหรือสกปรก
ภายหลังอาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งนะครับและก็บริหารการหายใจนะครับเพื่อให้ปอดขยายตัวนะครับจะได้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนมากขึ้นโดยทำวันละหลายๆครั้งนะครับโดยให้นอนราบชันเข่าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็หายใจออกลึกๆนะครับเต็มที่จนท้องโป่งนะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้ประมาณ3วินาทีหลังจากนั้นนะครับหายใจออกทางปากช้าๆนะครับทำปากห่อคล้ายกับผิวปากเพื่อป้องกันให้อากาศนะครับออกจากปอดให้มากที่สุดให้ผู้สูงอายุทำบ่อยๆประมาณ 8-10 ครั้งทุก2ชั่วโมงนะครับต่อไปก็คือการไออย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อช่วยขับเสมหะออกมานะครับแล้วก็ทำทุกวันนะครับวันละหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับนั่งโน้มตัวไปข้างหน้านะครับหรือนั่งครึ่งนะครับครึ่งนอนนะครับแล้วก็การไอการหายใจออกลึกๆประมาณ 4-5 ครั้งสูดลมหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็กลั้นไว้นะครับแล้วก็หายใจออกพร้อมกับไอออกมาแรงๆนะครับก็คือหายใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลั้นไว้แล้วก็หายใจออกมาแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับ2-3 ครั้งเพื่อให้เสมหะออกมาให้ได้เยอะๆนะครับภายหลังการเจาะคอนะครับผู้สูงอายุนะครับจะไม่มีเสียงพูดเหมือนปกติดังนั้นเมื่อต้องการสื่อสารกับผู้สูงอายุนะครับสามารถทำได้ดังนี้ก็คือให้เขียนนะครับหรือว่าผู้สูงอายุสามารถออกเสียงหรือพูดเป็นประโยคได้สั้นๆนะครับโดยใช้นิ้วมืออุดบริเวณท่อนะครับแล้วก็จะมีเสียงออกมาใช้ภาษามือประกอบนะครับแล้วก็การใช้ริมฝีปากนะครับเวลาพูดนะครับแล้วก็หากหมดสาเหตุของโรคแล้วนะครับสามารถหายใจได้ทางจมูกนะครับก็จะพูดได้ตามปกตินะครับยกเว้นในผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงที่มีการตัดกล่องเสียงหรือว่าผู้สูงอายุที่มีหลอดลมส่วนบนตีบสนิทเลยนะครับควรใช้ผ้าบางๆหรือว่าผ้าเช็ดหน้านะครับปิดบริเวณคอนะครับหรือว่าผ้าพันคอเมื่อออกจากบ้านนะครับเพื่อในขณะที่ดูดนมและก็รับประทานอาหารเพื่อป้องกันแมลงฝุ่นนะครับหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าหลอดลมและก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้แป้งฝุ่นนะครับควรดูแลสุขภาพนะครับให้สมบูรณ์นะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับและก็หลีกเลี่ยงอากาศหรือว่าชุมชนที่แออัดที่มีฝุ่นละอองหรือว่ามลพิษหรือว่าอากาศที่เย็นมากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดพวกเสมหะเนี่ยนะครับมากขึ้นแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของปอดอักเสบได้และก็ควรมีโอกาสได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมงอย่าให้ผู้สูงอายุอดนอนและก็ควรแปรงฟันนะครับหรือว่ากวักคอนะครับก่อนรับประทานและก็หลังรับประทานอาหารนะครับและก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับสามารถอาบน้ำสระผมได้ตามปกตินะครับแต่ต้องระวังไม่ให้กระเด็นเข้าหลอดลมนะครับแล้วก็งดอาบพวกที่เป็นฝักบัวนะครับเพราะว่ามันจะกระเด็นมากนะครับแล้วก็การสระผมลงว่ายน้ำเล่นน้ำนะครับอันนี้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าน้ำในลำคลองนะครับมันจะเข้าสู่หลอดลมของผู้สูงอายุได้นะครับนี่คือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้สูงอายุนะครับสามารถไปข้างนอกหรือทำภารกิจนอกบ้านได้ตามปกตินะครับต้องเตรียมท่อชั้นในนะครับก็คือ inner tube เนี่ยนะครับทำความสะอาดแล้วไปด้วยนะครับด้วยหลักสเตอร์ไลน์นะครับเพื่อสลับปรับเปลี่ยนนะครับเผื่ออยู่ข้างนอกแล้วเกิดเรื่องของ secretion obstruction นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับเพราะว่าท่อหลอดลมและก็หลอดอาหารเนี่ยครับมันจะแยกคนละส่วนอยู่แล้วนะครับจึงไม่มีปัญหาแต่เพียงระวังเรื่องของการสำลักแค่นั้นเองนะครับการเปลี่ยนเชือกผูกนะครับท่อหลอดลมเองนะครับต้องทำความสะอาดด้วยต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้ท่อชั้นในเนี่ยครับหลุดออกได้นะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับควรไปเปลี่ยนที่โรงพยาบาลกรณีที่ท่อหลอดลมหลุดนะครับก็หรือว่าหลุดหายนะครับนักศึกษาเนี่ยควรพาไปโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้เคียงนะครับแพทย์จะถอดหลอดลมออกนะครับหลังจากรักษาสาเหตุของโรคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์แล้วก็แพทย์จะเชื่อว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถหายใจเองได้แล้วก็ไม่น่าได้กลับมา
ใช้ท่ออีกนะครับเพราะว่าถ้าออกแล้วใส่อีกก็ต้องเจาะซ้ำนะครับควรมาพบแพทย์ตามกำหนดนะครับหากมีอาการที่ผิดปกตินะครับก่อนนัดนะครับแล้วก็เช่นถ้าหลอดลมหลุดนะครับหรือว่าท่ออินเนอร์ทิวหายนะครับหรือใส่เข้าไม่ได้หายใจลำบากหอบเหนื่อยนะครับแม้ว่าจะดูดเสมหะแล้วหรือว่าถอดอินเนอร์ไปล้างแล้วก็ตามนะครับมีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอนะครับหรือว่ามีไข้สูงบวมปวดแดงนะครับมีหนองออกมามีดิสชาร์จออกมานะครับมีเลือดนะครับออกจากท่อหลอดลมนะครับหรือว่าจากรอบๆท่อนะครับมีการติดเชื้อในปอดหรือหลอดลมเช่นไอมาหรือว่าเสมหะข้นเขียวมีกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่ามีไข้รุ่มด้วยแนะนําให้มาพบแพทย์นะครับต่อไปการดูดเสมหะนะครับก็คือการใช้สายดูดเสมหะเนี่ยนะครับที่ปราศจากเชื้อนะครับโดยการใช้เทคนิคสเตอร์ไลน์นะครับก็คือเข้าทางปากนะครับทางจมูกแล้วครับหรือว่าอุปกรณ์ก็คือทิวเนี่ยนะครับหรือว่าระบบทางเดินหายใจการดูดเสมหะนะครับจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่มีเสมหะเหนียวหรือว่าปอดทำงานลดลงทำให้กลไกนะครับไม่เป็นไปตามปกติหรือผู้สูงอายุที่เกิดการอ่อนเพลียไม่สามารถขับเสมหะออกมาได้เองนะครับเราก็ต้องช่วยผู้สูงอายุในการดูดเสมหะนะครับข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะนะครับจะต้องทำการดูดเสมหะเมื่อที่ผู้สูงอายุมีอาการต่อไปนี้หายใจเสียงดังหรือว่ามีเสียงเสมหะนะครับกระสับกระส่ายนะครับอัตราชีพจรและการหายใจเพิ่มขึ้นนะครับมีอาการเขียวคล้ำนะครับจากการขาดออกซิเจนนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเครื่องซักชันสายดูดเสมหะนะครับข้อต่อนะครับลดแรงดูดนะครับหรือว่าข้อต่อที่เป็นไวตัววายนะครับขวดปากกว้างนะครับสำหรับใส่ปากคีบนะครับก็คือใส่ฟอร์เซปนะครับแล้วก็ขวดใส่น้ำล้างสายนะครับก็เป็นน้ำก๊อกน้ำสะอาดนะครับแล้วก็สำลีแอลกอฮอล์น้ำเกลือไม้กดลิ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูดเสมหะทางท่อหลอดลมต้องใช้ถุงมือนะครับไร้เชื้อนะครับ1คู่นะครับแล้วก็นักศึกษาก็ใช้แค่ข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงเราก็ใส่ข้างสะอาดนะครับแล้วก็ถังขยะการดูดเสมหะทางคอนะครับก็คือนักศึกษาก็ต้องบอกผู้สูงอายุให้ทราบก่อนนะครับจัดท่านะครับให้นอนหงายนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับม้วนรองใต้ไหล่นะครับให้สูงเล็กน้อยนะครับจะช่วยให้ดูดเสมหะได้สะดวกแล้วก็นุ่มนวลขึ้นเตรียมสายดูดเสมหะที่เหมาะสมนะครับก็คือเบอร์12เบอร์14เนี่ยนะครับขนาดสายนะครับก็ไม่ควรเกิน1ใน2ของขนาดท่อหลอดลมนะครับต่อสายดูดเสมหะนะครับเข้ากับข้อต่อนะครับแล้วก็ต่อเสร็จนะครับนักศึกษาก็ต่อเสร็จแล้วนักศึกษาก็สวมถุงมือไร้เชื้อนะครับข้างที่ถนัดนะครับอีกข้างเราก็ใส่ถุงมือธรรมดานะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ข้างที่ไม่ถนัดนะครับเปิดเครื่องดูดเสมหะนะครับก็คือมือข้างหนึ่งใช้หลักสะอาดนะครับโดยใช้แรงดูดนะครับอยู่ที่100ถึง200มิลลิเมตรตลอดนะครับอย่าใช้แรงเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดแล้วทำให้เกิดการผนังหลอดลมอักเสบแล้วก็มีเลือดออกมาได้นะครับใส่สายดูดเสมหะนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ค่อยๆหย่อนนะครับสายนะครับลงไปนะครับด้วยความบรรจงและก็นุ่มนวลอย่ากระแทกนะครับขณะสอดใส่นะครับไม่ต้องอุดรูตรงที่เป็นตัววายนะครับเปิดอย่าเพิ่งดูดนะครับถ้านักศึกษาอุดเมื่อไหร่นะครับมันจะดูดเสมหะทันทีนักศึกษาเอาสายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับมันก็จะไปชนบริเวณผนังหลอดลมนะครับแล้วก็จะดูดนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับแล้วก็ปิดรูแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับสายนะครับเป็นวงกลมเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ถอยขึ้นมานะครับถ้าเสมหะเหนียวมากนะครับให้ใช้น้ำเกลือหยอดในท่อเจาะคอนะครับขณะที่ผู้สูงอายุหายใจเข้านะครับแล้วก็ทำการดูดเสมหะใหม่นะครับควรหยดน้ำเกลือประมาณ 3-5 ซีซีนะครับใช้เวลาในการดูดนะครับประมาณนับ10ถึง15วินาทีหรือเท่ากับการกลั้นหายใจของการดูดเสมหะนะครับจนไม่มีนักศึกษาก็ดูดเสมหะนะครับจนไม่มีเสมหะนะครับแล้วก็หายใจโล่งไม่มีเสียงครืดคราดนะครับล้างสายดูดเสมหะนะครับด้วยน้ำสะอาดนะครับจนสะอาดแล้วก็ปลดสายทิ้งนะครับแล้วก็ใช้สำลีแอลกอฮอล์นะครับเช็ดบริเวณข้อต่อให้สะอาดจัดท่าผู้สูงอายุให้สุขสบายแล้วก็ล้างมือเก็บอุปกรณ์ไปล้างนะครับหลังจากขณะดูดเสมหะ
ผู้ดูแลนะครับควรสังเกตอาการนะครับต้องดูว่าออกซิเจนปลายนิ้วของผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 95% หรือเปล่านะครับแล้วนักศึกษาค่อยดูดครั้งถัดไปนะครับการดูดเสมหะทางปากและก็ทางจมูกนะครับก็เหมือนกันครับเตรียมอุปกรณ์ไปที่เตียงนะครับอันนี้ใช้หลักสะอาดนะครับให้ผู้สูงอายุนอนตะแคงศีรษะต่ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับหยิบสายนะครับต่อเข้ากับเครื่องนะครับซึ่งปลายสายต้องต่อในรูปของตัวไวเช่นเดียวกันใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะครับเช็ดบริเวณข้อต่อก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ดูดเสมหะนะครับใช้มือข้างที่ถนัดนะครับจับบริเวณปากใช้ปากคีบนะครับหรือว่าบางครูก็ใส่ถุงมือนี่แหละนะครับแล้วก็ดูดเสมหะนะครับการดูดนะครับเราก็ดูดทางจมูกแล้วก็ค่อยมาดูดทางปากนะครับลูกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้แรงเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ไม้กดลิ้นนะครับถ้าจำเป็นหรือว่าใช้oral airway หรือว่าเมาส์แกะนะครับแล้วก็ใช้สายดูดเสมหะบริเวณที่จะดูดนะครับแล้วก็ตรงกับพุ้งแก้มนะครับแล้วก็ใต้ลิ้นนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณคอหอยด้านหลังนะครับถ้าการดูดเสมหะติดอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับหรือดูดไม่ออกนะครับให้หยุดการดูดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการดูด10ถึง15วินาทีเหมือนกันนะครับจนคนไข้หลังเคลียร์ไม่มีเสียงครืดคราดนะครับล้างสายนะครับจุ่มนะครับทำความสะอาดแล้วก็ปลดสายทิ้งนะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะครับจัดท่าให้สุขสบายนะครับการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่ควรเกิน10ถึง15วินาทีนะครับในการที่จะหย่อนเข้าปากนะครับแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในกลั้นหายใจนะครับเท่ากับที่ผู้สูงอายุกั้นหายใจไว้นี่แหละนะครับข้อพึงระวังนะครับควรดูดเสมหะก่อนได้รับยาและก็อาหารนะครับประมาณก่อนนะครับแล้วก็2นะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุรู้สึกตัวนะครับควรแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบนะครับแม้กระทั่งไม่รู้สึกตัวก็ต้องแจ้งนะครับลูกเพื่อลดความวิตกกังวลและก็เพื่อสิทธิของคนไข้หลังจากดูดเสมหะนะครับควรติดตามอาการและก็บันทึกอาการดังนี้สัญญาณชีพออกซิเจนจำนวนสีและก็ความเหนียวนะครับแล้วก็การไอการหายใจขัดหรือว่าความบ่อยครั้งในการดูดนะครับการมีเลือดออกไหมแล้วก็การตอบสนองอย่างอื่นนะครับเช่นมีอาการกระสับกระส่ายขึ้นไส้อาเจียนหรือเปล่านะครับอาการและการแสดงที่แสดงถึงว่าดูดเสมหะได้ดีทางเดินหายใจโล่งไม่มีเสมหะอุดกั้นนะครับร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอนะครับไม่เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจผิวหนังและเยื่อบุจมูกปากและรอบๆนะครับปกติแล้วก็ไม่มีการทำลายหรือระคายเคืองของหลอดลมนะครับการจัดท่านะครับเรื่องของ position deadness นะครับก็คือจัดท่านอนนะครับเอนหลังเล็กน้อยนะครับเพื่อระบายเสมหะนะครับแล้วก็จากเซี่ยวยอดของกรีบปอดนะครับซ้ายและก็ขวานะครับจัดท่านอนหงายนะครับหนุนหมอนต่ำนะครับเพื่อระบายเสมหะนะครับบริเวณกีบปอดด้านซ้ายและด้านขวานะครับอันนี้ก็คือการจัดท่านอนตะแคงซ้ายนะครับคว่ำหน้าประมาณ45องศานะครับแล้วก็สอดหมอนรองใต้รักแร้แล้วก็อกเพื่อระบายเสมหะจากส่วนหลังของปอดกีบด้านขวาแล้วก็ท่านอนตะแคงขวานะครับก็45องศายกศีรษะสูง45องศาเพื่อระบายเสมหะจากบริเวณตรงขั้วปอดหรือว่าเสี้ยวหลังของกีบปอดด้านซ้ายนะครับนอนตะแคงซ้ายนะครับนอนหงายไป45องศายกศีรษะสูง30เพื่อระบายเสมหะนะครับเสี้ยวใกล้ริมและใกล้กลางของปอดนะครับด้านขวานักศึกษาต้องรู้ว่าด้านซ้ายเนี่ยมีปอด1ปอดเนี่ยมี2ข้างใช่มั้ยครับด้านซ้ายเนี่ยจะมี2โลบด้านขวาจะมี3แล้วเวลาเราจะระบายเนี่ยครับเราต้องระบายโลบไหนนะครับก็คือการจัดท่านอนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นกีบปอดขวาซ้ายเห็นมั้ยครับให้นอนตะแคงขวาแล้วก็นอนคว่ำนะครับสอดหมอนไว้ที่ท้องนะครับเพื่อระบายเสมหะจากเซี่ยวยอดปอดกีบล่างทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับนอนหงายยกเท้าสูงเพื่อระบายเสมหะฐานด้านหน้าของกีบปอดด้านล่างด้านซ้ายและขวานะครับเนี่ยครับนี่คือท่านอนนะครับอันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็จะระบายเสมหะนะครับนอนคว่ำครับแล้วก็ยกปลายเตียงสูงเพื่อระบายเสมหะจากเสี้ยวฐานด้านหลังของปอดนะครับแล้วก็กีบล่างของปอดซ้ายขวาแล้วก็ต่อไปนะครับนอนตะแคงขวาครับ
ยกปลายเตียงสูงเพื่อระบายเสมหะจากเสี้ยวฐานนะครับใกล้ริมของปอดซ้ายกีบล่างของหรือเสี้ยวฐานใกล้กลางของปอดขวาด้านล่างแล้วก็ให้นอนตะแคงซ้ายยกปลายเตียงสูงนะครับเพื่อระบายเสมหะเสี้ยวฐานใกล้ริมของปอดด้านขวาแล้วก็กีบล่างก็คือท่านอนเนี่ยครับลูกบางครั้งนะครับมันไม่สามารถที่จะปรับได้ทุกท่าเพราะว่าคนไข้เราก็ต้องดูคอมพลิเคทบางเคสเนี่ยนอนคว่ำไม่ได้ครับอันนี้คืออาจจะในเคสที่ค่อนข้างไม่มีคอมพลิเคทมากนะครับต่อไปการเคาะปอดนะครับทำเป็นอุ้งมือนะครับเป็นรูปถ้วยนะครับแล้วก็เคาะนะครับแล้วก็ใช้ข้อมือนะครับตามสบายแล้วก็จังหวะควรสม่ำเสมอแล้วก็แรงพอดีควรเอาผ้ารองก่อนนะครับเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อให้เสมหะมันนิ่มตัวนะครับข้อห้ามนะครับก็คือผู้ที่มีซี่โครงหักใหม่ๆนะครับหรือผู้ที่มีพยาธิสภาพนะครับเกี่ยวกับกระดูกหักนะครับหรือว่าไอเป็นเลือดนะครับมีความเสี่ยงต่อการไอเป็นเลือดมากผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตผู้สูงอายุมากๆร่างกายโทรมนะครับอากาศในโพรงเยื่อจมูกนะครับปอดชนิดแบบรุนแรงนะครับโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดดำนะครับที่ทำการดำเนินโรคหรือว่าเปลี่ยนแปลงง่ายหรือว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณทรวงอกนะครับหรือว่าท้องนะครับเป็นต้นนะครับการสั่นนะครับก็คือให้ผู้สูงอายุนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆขณะหายใจออกนะครับให้ผู้สูงอายุเอามือนะครับทาบบริเวณทรวงอกนะครับแล้วก็ทำการสั่นรัวนะครับแล้วก็ข้อห้ามนะครับก็เหมือนการเคาะปอดระบายเช่นเดียวกันนะครับนี่คือวิธีการสั่นรัวของบริเวณเสมหะเพื่อที่จะให้เสมหะนิ่มตัวนะครับอันนี้ก็คือบทนี้นะครับคุณครูก็จะมีสอบแลบอีกทีนึงนะครับก็คือสอบภาคปฏิบัติก็คือเรื่องของการจัดท่าดูดเสมหะนะครับแล้วก็เรื่องของการล้าง inner tube นะครับในแลบต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบแลบนะครับสวัสดีครับ